ิดฉากความรักของ2ลูกดาราดังระหว่างหนุ่มอาชิกับสาวมีย่าที่บอกเลยว่าเป็นกระแสดราม่าหนักบอกว่าทั้งคู่จบไม่สวยและมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องและการเลิกกันครั้งนี้ทำให้เวียนทั้ง2ฝ่ายทะเลาะกันแต่ล่าสุดทางฝั่งครอบครัวสาวมีย่าได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งนี้แล้วค่ะบอกเลยว่าแซ่บทุกประโยคโดยทางครอบครัวทองเจือนำด้วยพีททองเจือเจงวิไลลักษณ์ภรรยาและลูกๆทั้ง3คนมิย่าเซย่าและโรเตอร์ออกมาเปิดใจครั้งแรกพร้อมหน้าพร้อมตาเพียงแค่ประโยคแรกก็แทบจุกเพราะโรเตอร์ตอบอย่างตรงๆว่ามันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลยด้านพีททองเจือได้เปิดใจว่าจริงๆแล้วครอบครัวไม่ได้ซีเรียสก็เป็นอย่างที่โรเตอร์บอกมันคือปัญหาของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของเราเวลาจะบอกทุกอย่างเองว่าอะไรคืออะไรจริงๆแล้วมีหลายส่วนมีเรื่องธุรกิจบางอย่างเกี่ยวเข้ามาพยายามเอาประเด็นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งทางเราไม่อยากพูดถึงมันเป็นการช่วยเหลืออีกฝ่ายนึงโดยที่ไม่ใช่หน้าที่เราอยู่เฉยๆเหมือนเดิมชิลๆประสบการณ์ชีวิตจะสอนเราเองสิ่งที่ดีเก็บเอาไว้สิ่งไม่ดีก็ต้องรีบทิ้งไปด้านเจงภรรยาได้เสริมว่าในมุมมองของเธอมันไม่ได้ชิลแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรสำหรับเรื่องความรักเธอไม่ห้ามเพราะค่อนข้างจะเข้าใจว่าเด็กทุกคนจะต้องผ่านต้องเติบโตแล้วมาเจอกับเรื่องพวกนี้แค่อยากให้ลูกเรียนรู้และมีสติในการคิดว่าจะต้องทำตัวยังไงให้เหมาะสมขณะที่มิย่าเปิดใจว่าตอนนี้สภาพจิตใจโอเคตนไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือว่าโกรธไม่เก็บคำด่ามาคิดอะไรเยอะเพราะชีวิตจริงไม่ได้อยู่ในโซเชียลตอนนี้ขอโฟกัสกับชีวิตจริงเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยได้เจอสังคมใหม่เจอเพื่อนใหม่ขออยู่กับปัจจุบันอยู่กับเพื่อนจะดีกว่าในเรื่องของคอมเมนต์แง่ลบมิย่าตอบว่ามันเป็นเรื่องปกติของสังคมที่จะมีคนไม่ชอบเราถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็แค่ปล่อยมันไปแต่ถ้าอันไหนเรื่องจริงก็เอามาปรับปรุงไม่ค่อยอยากตอบกับคอมเมนต์ลบๆเพราะรู้สึกว่ายิ่งตอบอีกฝั่งก็ยิ่งตอบกลับถ้าเห็นอะไรแล้วไม่โอเคก็แค่เลื่อนผ่านแต่ในสังคมไทยถ้าอธิบายไปมันก็ยังคงมีคนไม่เข้าใจอยู่ดีเลยคิดว่างั้นอยู่เงียบๆดีกว่าส่วนเรื่องของการหิวใจกันนั้นทางครอบครัวเผยว่าทางบ้านจะอยู่ด้วยกันตลอดถ้ามีมรสุมอะไรผ่านเข้ามาก็พร้อมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันและบอกกันว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนใจขอให้โฟกัสหน้าที่และทำให้ดีที่สุดก็พอใครจะมองเรายังไงก็ไม่ต้องสนใจเพราะตัวเรารู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรมิย่าเป็นเด็กเข้มแข็งและจะผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ด้านพีททองเจือได้ฝากถึงชาวเน็ตว่าทางครอบครัวมีกิจกรรมอะไรทำตลอดไม่ได้อยู่เฉยๆและฟุ้งซ่านครอบครัวละมุบอ่อนไปข้างหน้าเสมอสำหรับชาวเน็ตที่นั่งพิมพ์อะไรแบบเดิมๆก็อยู่แบบเดิมไปถือว่าช่วยไม่ได้ให้เป็นปัญหาของเขาไปงานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับซูดปากแห่คอมเมนต์กันรัวๆบอกว่าครอบครัวทองเจือตอบชัดตอบเคลียร์แทนยังไม่หลุดออกมาอีกว่าไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวแต่มีปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาเอี่ยวด้วยแต่ยังไงงานนี้ก็ต้องรออีกฝ่ายออกมาชี้แจงอีกทีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ